This is Thai PBS Podcast. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่ค่ะรายการที่มีเรื่องเล่าจากหนังสือดีๆนอกเหนือจากเป็นความบันเทิงเป็นความสุขเป็นสาระเป็นความรู้อาจจะเป็นเชื้อไฟให้คุณต่อเติมความฝันก็ได้วันนี้มีเรื่องเล่าของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเด็กผู้หญิงที่ฝันว่าเธออยากจะเป็นนักเขียนแล้วเธอก็ได้เป็นแม้ว่าจะไม่ได้เป็นนักเขียนโดยอาชีพเมื่อเติบโตขึ้นแต่เธอเป็นนักเขียนเมื่อตอนอายุ13ปีแล้วก็มีงานเขียนเพียงชิ้นแรกแล้วก็ชิ้นเดียวแต่นั่นก็เกินพอค่ะเพราะว่างานเขียนของเธอนั้นเป็นที่จดจำของผู้คนทั้งโลกงานเขียนของเธอส่งคุณค่าทางประวัติศาสตร์ด้วยนะคะชื่อของเธอก็คืออันเนอร์ฟรังค์คุ้นหูไหมคะอันเนอร์ฟรังหรือชื่อเต็มว่าอันเนอริเซอร์ฟรังเธอเกิดเมื่อวันที่12มิถุนายนปี1929หรือว่าปี2471ถ้ามีอายุอยู่จนกระทั่งถึงทุกวันนี้เธอจะมีอายุครบ84ปีในปีนี้ค่ะเธอเป็นเจ้าของงานเขียนที่ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆมากกว่า55ภาษามากกว่า25ล้านเล่มทุกภาษามีการพิมพ์ซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายครั้งโดยเฉพาะฉบับภาษาอังกฤษนะคะพิมพ์นับครั้งไม่ถ้วนเลยทีเดียวอันเนอร์ฟรังหรือว่าอันเนอริเซอร์ฟรังเขียนหนังสือที่ลือลั่นกระฉ่อนโลกนะคะต้องใช้คำนี้เมื่อตอนที่เธอมีอายุเพียง13ปีและหลังจากนั้นอีก2ปีต่อมาเธอก็จบชีวิตลงอย่างน่าเสียดายน่าเสียดายตรงที่ว่าเธอไม่มีโอกาสได้รับรู้ว่าเธอได้กลายเป็นนักเขียนตามความฝันของเธอแล้วเธอได้เป็นนักเขียนณขณะนั้นโดยที่ไม่ต้องรอให้เธอเติบโตขึ้นเหมือนกับคนโดยทั่วไปคุณฟังอาจจะยังนึกไม่ออกนะคะว่าอันเนอร์ฟรังคือใครทำไมถึงโด่งดังขนาดนั้นแต่ถ้าเอ่ยคำว่าแอนฟรังหลายคนคงจะร้องอ๋อเลยทีเดียวนะคะอันเนอร์ฟรังเป็นการออกเสียงตามเสียงที่เป็นชื่อจริงๆของเธอแต่ว่าแอนฟรังเป็นการออกเสียงตามภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าคนไทยจะคุ้นเคยกับคำว่าแอนมากกว่าเพราะฉะนั้นแอนฟรังก์ก็จะเป็นชื่อที่คุ้นหูแล้วค่ะเป็นชื่อที่เรารู้จักเด็กผู้หญิงคนนี้เจ้าของบันทึกลับหนังสือสำคัญของโลกกับหนังสือที่ชื่อว่าบันทึกลับของแอนฟรังก์ฉบับพิมพ์ภาษาไทยจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ผีเสื้อคุณสังวรไกรเลิกแปลค่ะณขณะนี้นะคะที่โลกกำลังหมิ่นเมย์ในการที่จะเกิดสงครามอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าสหรัฐอเมริกาก็อยู่ในระหว่างขออภัยการตัดสินใจในการที่จะเข้าโจมตีซีเรียด้วยข้อหาว่ามีการใช้อาวุธเคมีในการปราบปรามประชาชนชาวสหรัฐจำนวนไม่น้อยนะคะที่เขาทำโพลออกมาไม่เห็นด้วยกับการที่สหรัฐจะเข้าไปแทรกแซงเพราะว่าจะทำให้เรื่องราวบานปลายจริงๆแล้วสันติภาพไม่น่าจะเกิดขึ้นจากการใช้ความรุนแรงนะคะแต่ว่าผู้คนก็ยังคงใช้ความรุนแรงในขณะที่เรียกร้องหาสันติภาพครั้งแล้วครั้งเล่าเนาะอาวุธเคมีเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะคะในชีวิตของอันเนอร์ฟรังเธอก็ต้องพบเจอเหตุการณ์ที่มีการ
ใช้แก๊สพิษเพราะว่าตอนนั้นนาซีสังหารชาวยิวไปเป็นล้านคนนะคะอันเนอร์ฟรังหรือว่าแอนฟรังก็เป็นหนึ่งในผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ซึ่งทำให้เธอเสียชีวิตในวัยเพียงแค่15ปีอันเนอร์ฟรังเป็นลูกสาวของออตโต้ฟรังพ่อของเธอเกิดในครอบครัวคนชั้นสูงเป็นชาวยิวที่มีฐานะดีได้รับการศึกษาดีฉลาดค่ะตอนที่ฮิตเลอร์ขึ้นครองอำนาจในเยอรมันออโตฟรังค์มองการไกลค่ะมองว่าถ้าผู้ชายคนนี้ได้ขึ้นครองอำนาจวันข้างหน้าเยอรมันเห็นทีจะไม่สงบสุขคงจะนองเลือดชาวยิวคงจะต้องเดือดร้อนเพราะความบ้าอำนาจของฮิตเลอร์และเขาก็คาดถูกค่ะหลังจากฮิตเลอร์ขึ้นครองประเทศเยอรมันเมื่อวันที่13มีนาคม1933ออโตฟรังค์ก็เตรียมอพยพครอบครัวออกจากเยอรมันแล้วก็ไปตั้งรกรากอยู่ที่เนเธอร์แลนด์ให้ภรรยาแล้วก็ลูกสาวคนโตไปพักกับมารดาของเธอที่เมืองอาเคนส่วนตัวเขาหอบฮิวแอนซึ่งตอนนั้นมีอายุเพียง3ขวบเศษไปหาที่ทางตั้งรกรากในเนเธอร์แลนด์จนได้ที่อยู่แห่งหนึ่งจึงรับครอบครัวไปอยู่ด้วยแล้วก็เริ่มประกอบธุรกิจในเนเธอร์แลนด์เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยความหวังว่าจะรอดพ้นจากภัยความบ้าอำนาจของอดอล์ฟฮิตเลอร์ออโตฟรังค์มองการไกลแล้วก็อ่านเกมได้ขาดเลยนะคะแต่เขาก็ไม่อาจรอดพ้นเงื้อมมือของพญามัจจุราชอย่างฮิตเลอร์อยู่ดีคนยิวในเนเธอร์แลนด์จะว่าไปนะคะก็ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายส่วนใหญ่เป็นคนฐานะดีค่ะเพราะว่าทำการค้าอยู่ในสังคมคนชั้นสูงลูกของชาวยิวจึงได้รับการศึกษาดีพ่อแม่ส่งเสริมให้เรียนหนังสือโดยเฉพาะสนับสนุนให้อ่านหนังสือมากเป็นพิเศษเพราะมีความเชื่อมั่นว่าหนังสือเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยสร้างคนให้มีคุณภาพเด็กหญิงแอนฟรังค์เป็นเด็กที่ใกล้ชิดพ่อโตมากับพ่อตั้งแต่อายุเพียง3ขวบค่ะเธอซึมซับนิสัยรักการอ่านมาจากพ่อเมื่ออายุได้เพียง10ขวบเธอตั้งปณิธานว่าโตขึ้นจะเป็นนักเขียนเป็นนักหนังสือพิมพ์จะเป็นคนมีชื่อเสียงของโลกให้จงได้เธอเริ่มเขียนหนังสือตั้งแต่อายุ12ปีแล้วก็เขียนบันทึกอย่างจริงจังหลังวันเกิดอายุ13ปีเพียงไม่กี่วันเนื่องจากว่าตอนที่เธออายุ13ปีเธอได้รับของขวัญวันเกิดชิ้นสำคัญค่ะเป็นของขวัญวันเกิดที่ถูกใจมากนั่นก็คือสมุดบันทึกปกผ้าตาสก็อตสีแดงสลับขาวและหลังจากนั้นเธอก็เริ่มต้นบันทึกเรื่องราวและความรู้สึกลงในสมุดบันทึกเล่มนั้นและสมุดบันทึกเล่มนี้นี่เองนะคะคือที่มาของวรรณกรรมล้ำค่าของโลกชิ้นนี้ในคำนำของสำนักพิมพ์ผีเสื้อบอกว่าส่วนสำคัญในบันทึกเล่มนี้ที่ขาดหายไปจากฉบับพิมพ์ครั้งแรกคือเรื่องราวที่เธอเขียนจากความรู้สึกภายในภาวะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของเด็กสาวความสนใจใคร่รู้สิ่งต้องห้ามความรู้สึกทางเพศและความปรารถนาเร้นลับที่ไม่มีใครอธิบายออโตฟรังค์พ่อของเธอเป็นเพียงคนคนเดียวของครอบครัวที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะคะเมื่อเขาได้อ่านบันทึกของลูกสาวครั้งแรกเขาประทับใจมากและก็ตั้งใจจะเปิดเผยให้โลกได้รับรู้ถึงความโหดร้ายของสงครามเขานำไปเสนอสำนักพิมพ์แต่ไม่มีใครรับพิมพ์ด้วยเหตุผลที่ว่าผู้คนไม่อยากรับรู้เรื่องราวอันโหดร้ายของสงครามอีกแล้วจนกระทั่งหนังสือพิมพ์รายวันฉบับหนึ่งคำแห่งเกียรติยศ H. Paro รับพิมพ์บันทึกบางตอนจากนั้นบรรณาธิการสำนักพิมพ์คนหนึ่งได้อ่านพบจึงขอพิมพ์รวมเล่มเป็นภาษาดัชครั้งแรกในปี1947จำนวนพิมพ์ 1,500 เล่มปรากฏว่าได้รับการตอบรับเกินคาดต้องพิมพ์ซ้ำทันทีจากนั้นมีแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสเยอรมันและอังกฤษแล้วเพียงไม่กี่ปีบันทึกของแอนฟรังค์ก็แพร่หลายไปทั่วโลก
ในปี1986ค่ะกรมหลักฐานสงครามของเนเธอร์แลนด์ได้พิมพ์บทวิเคราะห์บันทึกของแอนแฟรงค์หลังจากมีการตรวจสอบและพิสูจน์หลักฐานบันทึกฉบับจริงแล้วปรากฏว่าไม่ใช่ของที่ทำขึ้นภายหลังบทวิเคราะห์ดังกล่าวใช้เป็นเอกสารอ้างอิงทางประวัติศาสตร์ส่วนสมุดบันทึกของแอนแฟรงค์ฉบับจริงนั้นเก็บรักษาเอาไว้ที่มูลนิธิแอนแฟรงค์แห่งเมืองบาเซิลประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นที่มาของต้นฉบับแปลนี้นะคะเรื่องราวของแอนแฟรงค์จากบันทึกสำคัญระหว่างการซ่อนตัวของเธอเป็นผลให้เกิดการวิจัยวิเคราะห์ศึกษาด้านต่างๆอันเกี่ยวกับกลไกทางจิตใจและร่างกายของมนุษย์มีการสร้างละครภาพยนตร์ละครโทรทัศน์ละครวิทยุมีชมรมแอนแฟรงค์หน่วยงานสาธารณประโยชน์กองทุนรางวัลการศึกษาและอื่นๆอีกมากมายยังมีหนังสือที่เขียนถึงเรื่องของแอนแฟรงค์อีกไม่น้อยนะคะเพื่อรำลึกถึงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้เริ่มเขียนบันทึกด้วยเนื้อหาสาระสำคัญเมื่ออายุเพียงแค่13ปีปัจจุบันนี้นะคะสถานที่ที่แอนแฟรงค์และครอบครัวเคยใช้ซ่อนตัวจากการตามล้างตามล่าของกองทัพนาซีก็กลายเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ผู้คนต้องเข้าแถวนะคือถ้าเกิดว่าจะเข้าไปชมเนี่ยต้องเข้าแถวกันเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงมากนะคะของเนเธอร์แลนด์คือคุณสังวรไกรเลิกซึ่งเป็นผู้แปลหนังสือเล่มนี้มีโอกาสได้ไปชมบ้านของแอนแฟรงค์นะคะเธอบอกว่ามูลนิธิแอนแฟรงค์ที่ตั้งขึ้นเพื่อเชิดชูแอนแฟรงค์แล้วก็เชื่อมความสัมพันธ์อันดีในหมู่เยาวชนทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยค่ะเขาจัดตึกซึ่งเคยเป็นสถานที่ซ่อนตัวเป็นที่ซ่อนลับนะคะอยู่ริมคลองเลียบถนนพรินเซลกรักให้กลายเป็นสถานที่น่าชมแห่งหนึ่งคือเป็นสถานที่ที่ถ้าเกิดว่าไปอัมสเตอร์ดัมในเนเธอร์แลนด์เนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะต้องหาโอกาสไปชมแล้วค่ะแต่ละปีก็จะมีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากมาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้ผู้แปลคุณสังวรไกรเลิกบอกว่ารู้สึกซาบซึ้งมากเมื่อมีโอกาสเข้าชมที่ซ่อนลับแล้วก็เห็นการอนุรักษ์เข้าของเครื่องใช้ของแอนแฟรงค์ห้องที่เธออยู่แม้แต่ชักโครกที่เคยใช้รวมถึงรายละเอียดบางอย่างซึ่งปรากฏในหนังสือต้นฉบับก็น่าเสียดายทีเดียวนะคะน่าเสียดายว่าถ้าเด็กผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ตายตอนอายุ15เธอน่าจะกลายเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงของโลกคือเขาบอกว่าบันทึกลับของแอนแฟรงค์การที่ได้รับการยกย่องไม่ได้เป็นเพราะว่าเป็นหนังสือที่เขียนโดยเด็กผู้หญิงคนหนึ่งในช่วงสงครามแต่เพียงอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเป็นหนังสือที่ได้รับการยอมรับว่าผู้เขียนเนี่ยมีความสามารถในการเขียนจนถึงกับต้องมีการพิสูจน์กันเลยทีเดียวว่าอันนี้เนี่ยแอนแฟรงค์เป็นคนเขียนจริงหรือเปล่าเพราะดูเหมือนว่าหลายช่วงหลายตอนคือมีความรู้สึกนึกคิดเกินกว่าเด็กอายุ13จะเขียนได้คือไม่น่าเชื่อนะคะซึ่งเมื่อมีการพิสูจน์แล้วก็พบว่าก็เป็นเช่นนั้นจริงๆค่ะคุณฟังเป็นเช่นนั้นจริงๆนะคะก็คือว่าเป็นหนังสือที่มาจากบันทึกลับของเธอจริงๆแอนแฟรงค์เขียนบันทึกวันสุดท้ายเมื่อวันที่1สิงหาคมนะคะปี1944อีก3วันต่อมาคือวันที่4สิงหาคมปีคริสต์ศักราช1944แอนแฟรงค์ก็ถูกจับพร้อมกับผู้หลบซ่อนรวม8คนแล้วก็ถูกนำไปยังค่ายกักกันต่างๆค่ายกักกันหรือว่าค่ายสังหารของเยอรมันมีอยู่หลายที่นะคะทั้งในเยอรมันแล้วก็ประเทศต่างๆที่เยอรมันยึดครอง
ประมาณว่าชาวยิวกว่า4ล้านคนถูกฆ่าในค่ายต่างๆไม่เว้นแม้แต่ผู้หญิงและเด็กโดยถูกส่งเข้าเตาแก๊สมหึมาทีละนับร้อยคนค่ะแต่ในบรรดาค่ายต่างๆค่ายอัลชวิตเนี่ยเป็นค่ายกักกันที่ใหญ่ที่สุดนักโทษจะถูกโกนหัวแล้วก็ให้ทำงานหนักวันละ12ชั่วโมงโดยมีผู้คุมที่เป็นอาชญากรโหดเหี้ยมซึ่งเลือกมาใช้คุมนักโทษโดยเฉพาะนักโทษก็คือคนปกติธรรมดานี่ล่ะค่ะเป็นคนทำงานในตำแหน่งสูงๆเป็นศาสตราจารย์เป็นคนปกติโดยทั่วไปกลายเป็นนักโทษเพียงเพราะเป็นชาวยิวกลางคืนนักโทษจะถูกขังให้นอนในห้องที่เบียดกันแน่นขนาดมองออกไปทางหน้าต่างเห็นท้องฟ้าสีแดงฉานด้วยแสงไฟของเตาเผามนุษย์ซึ่งดำเนินไปไม่รู้หยุดค่ายกักกันอัลชวิตมีระเบียบที่เข้มงวดมากนะคะขานชื่อนักโทษทุกวันอาหารคุณภาพแย่มากใครที่ตายตอนกลางคืนจะถูกนำศพออกมาแต่เช้ามืดคนป่วยจะถูกนำตัวออกไปแล้วก็ไม่เคยกลับมาอีกผู้ที่ถูกฆ่าตายด้วยแก๊สไม่มีโอกาสร้องเพราะว่าเร็วมากเตาเผาจะพ่นควันอยู่ตลอดเวลาผู้คุมก็จะถือปืนจ้องจังก้าบนหอคอยเพื่อยิงนักโทษที่พยายามหลบหนีบนกำแพงติดลวดไฟฟ้าโดยรอบกันนักโทษหนีนักโทษเคาะร้ายบางคนเดินเหมือนคนละเมอหรือว่าแข็งทื่อเหมือนผีดิบครึ่งตายครึ่งเป็นสภาพที่น่าสลดสังเวชมากนะคะคนที่เคยอยู่ค่ายกักกันพร้อมกับแอนแต่โชคดีหนีรอดออกมาได้บอกว่าแอนแฟรงค์เนี่ยโชคดีที่ไม่ถูกทารุณมากเธอเสียชีวิตจากโรคไทฟอยด์ค่ะแล้วก็เสียชีวิตหลังจากที่พี่สาวคือพี่สาวตายเพราะโรคไทฟอยด์อยู่ในค่ายแบกเกิลเบลเซนนะคะหลังจากนั้นแอนแฟรงค์ก็ติดไทฟอยด์แล้วก็เสียชีวิตตามไปในไม่กี่วันพ่อนี่เป็นเพียงคนเดียวนะคะที่รอดชีวิตแล้วก็ได้รับบันทึกของลูกสาวก็อ่านด้วยน้ำตานองหน้าล่ะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นอย่างที่เล่าให้ฟังไปพยายามที่จะนำไปเสนอเพื่อที่จะเผยแพร่ให้โลกได้รับรู้ความโหดร้ายของระบบนาซีจากถ้อยคำของเด็กผู้หญิงวัย15ปีที่เริ่มเขียนบันทึกเมื่ออายุเพียง13ปีบันทึกของแอนแฟรงค์นะคะพิมพ์ขึ้นครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายนปี1947ค่ะนอกจากพิมพ์เป็นหนังสือแล้วเรื่องนี้ยังได้รับการนำมาทำเป็นละครบรอดเวย์ในนิวยอร์กและประเทศอังกฤษมีการสร้างเป็นภาพยนตร์แล้วก็ออกแสดงทางโทรทัศน์ด้วยนะคะแล้วก็มีการตั้งมูลนิธิแอนแฟรงค์เพื่อเชิดชูแอนแฟรงค์แล้วก็เชื่อมความสัมพันธ์อันดีในหมู่เยาวชนทุกประเทศทั่วโลกบันทึกอันยอดเยี่ยมของแอนแฟรงค์ได้รับการยกย่องว่าเป็นวรรณกรรมอมตะค่ะคุณสังวรไกรเลิกซึ่งเป็นผู้แปลบอกว่าถ้าเธอมีชีวิตอยู่ต่อไปจนหลังสงครามและได้รับอิสรภาพไม่อาจคาดได้ว่าสาวน้อยผู้นี้จะกลายเป็นบุคคลดีเด่นระดับโลกเพียงใดอย่างไรก็ตามนะบัดนี้แอนแฟรงค์ยังมีชีวิตอยู่แม้เธอจะตายจากโลกนี้ไปนานแล้วสมดังปณิธานอันสูงส่งของเด็กหญิงผู้เป็นอัจฉริยะคนนี้This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินมาถึงช่วงที่2นะคะวันนี้เราจะเริ่มต้นเปิดบันทึกของแอนแฟรงค์ค่ะบันทึกของเด็กหญิงอายุ13ปีที่เขียนบันทึกบอกเล่าเหตุการณ์ในช่วงสงครามล้างเผ่าพันธุ์ที่กองทัพนาซีพยายามตามล้างตามล่าบรรดาชาวยิวที่อยู่ในประเทศต่างๆที่กองทัพนาซียึดครองถึงแม้ว่าครอบครัวของแอนแฟรงค์จะอพยพไปอยู่เนเธอร์แลนด์คิดว่ารอดแล้วนะคะแต่ปรากฏว่าก็ไม่รอดอยู่ดีค่ะแอนแฟรงค์กับครอบครัวหลบซ่อนอยู่ในห้องลับนานถึง2ปีนะคะแต่ในที่สุดวันหนึ่งกองทัพนาซีก็ล่วงรู้แล้วก็ทลายห้องลับ
แล้วก็จับตัวทุกๆคนไปสู่ค่ายกักกันเป็นไปตามชะตากรรมร่วมของชาวยิวหลายล้านคนในช่วงนั้นค่ะและช่วงเวลา2ปีนี้เองที่แอนแฟรงค์ก็บันทึกเรื่องราวต่างๆที่เธอได้เจอรวมไปถึงความรู้สึกของเธอมุมมองของเธอต่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมเราจะไปเปิดบันทึกลับของแอนแฟรงค์กันเลยกับบันทึกลับแอนแฟรงค์ตอนแรกค่ะแอนแฟรงค์เขียนบันทึกครั้งแรกเมื่อวันศุกร์ที่12มิถุนายนปี1942ข้อความแรกในบันทึกเล่มนี้เธอเขียนว่าฉันหวังว่าจะสามารถไว้วางใจเธอได้ทุกเรื่องอย่างที่ฉันไม่อาจวางใจผู้หนึ่งผู้ใดมาก่อนเลยและหวังว่าเธอจะเป็นพลังยิ่งใหญ่ในการปลอบประโลมใจฉันหลังจากที่เขียนบันทึกแอนแฟรงค์ได้มีการย้อนกลับมาอ่านทบทวนแล้วก็มีการเขียนวิจารณ์เพิ่มเติมกับสิ่งที่เธอเคยเขียนไปแล้วนะคะซึ่งในฉบับนี้ก็มีความเห็นเพิ่มเติมของเธอค่ะในวันศุกร์ที่12มิถุนายนที่เธอเขียนข้อความแรกแอนได้กลับมาเขียนเพิ่มเติมนะคะเมื่อวันที่28กันยายนในปีเดียวกันบอกว่าเท่าที่เป็นมาเธอเป็นสิ่งปลอบใจฉันได้อย่างวิเศษจริงๆเช่นเดียวกับคิตตี้ซึ่งฉันเขียนถึงอย่างสม่ำเสมอการเขียนบันทึกประจำวันแบบนี้ช่างดีเหลือเกินฉันแทบจะอดทนรอไม่ไหวให้ถึงเวลาที่ฉันจะเขียนข้อความลงไปในเธอฉันดีใจเหลือเกินที่นำเธอติดตัวมาด้วยจากนั้นวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนแอนแฟรงค์เล่าถึงความประทับใจต่อเหตุการณ์ซึ่งเป็นความประทับใจของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้รับของขวัญวันเกิดจากคนที่รักจากคนรอบข้างฉันจะเริ่มต้นนับตั้งแต่นาทีแรกที่ฉันได้เธอมาวางอยู่บนโต๊ะท่ามกลางของขวัญวันเกิดชิ้นอื่นๆเมื่อวันศุกร์ที่12มิถุนายนฉันตื่นตั้งแต่6โมงซึ่งไม่น่าแปลกใจเพราะเป็นวันเกิดของฉันแต่ยังไม่ถึงเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ลุกจากเตียงจึงจำต้องนอนสะกดกลั้นความตื่นเต้นที่อยากจะเห็นของขวัญเหลือเกินนอนคอยจนถึงเวลา6นาฬิกา45นาทีฉันก็อดใจไม่ไหวอีกแล้วลุกขึ้นตรงไปห้องรับประทานอาหารทันทีมูตี้เข้ามาเคาะเคลียร์ต้อนรับฉันมูตี้นี่คือแมวนะคะหลังจาก7นาฬิกาเล็กน้อยฉันก็ไปหาพ่อและแม่แล้วไปที่ห้องนั่งเล่นเพื่อแกะห่อของขวัญสิ่งแรกที่ฉันเห็นคือเธอนั่นเองและคงจะเป็นของขวัญที่ดีที่สุดบนโต๊ะมีกุหลาบหนึ่งช่อต้นไม้ในกระถางหนึ่งต้นแล้วก็ดอกพีโอนีพ่อกับแม่ให้เสื้อสีน้ำเงินหนึ่งตัวเกมและน้ำองุ่นหนึ่งขวดซึ่งรสชาติคล้ายวายอยู่เหมือนกันแล้วยังให้รูปต่อครีมทาหน้าหนึ่งกระปุกเงิน2กิลเดอร์ครึ่งและบัตรกำนันสำหรับซื้อหนังสือได้2เล่มฉันได้หนังสือเล่มหนึ่งชื่อ Camera Obscura วงเล็บแต่มากอดมีหนังสือเล่มนี้แล้วฉันจึงไปเปลี่ยนเป็นของสิ่งอื่นแล้วยังมีถาดใส่คุกกี้ลูกกวาดจำนวนมากและแม่ยังทำทาร์ตสตรอเบอรี่ให้ด้วยจดหมายจากยายก็มาถึงวันนี้พอดีคงจะเป็นด้วยเหตุบังเอิญแล้วลีก็มารับฉันไปโรงเรียนตอนหยุดพักฉันแจกขนมให้คุณครูทุกคนและเพื่อนๆในชั้นแล้วก็ถึงเวลาเข้าเรียนอีกฉันกลับถึงบ้านตอน5โมงเย็นเพราะไปโรงยิมกับเพื่อนๆแต่ฉันไม่ได้รับอนุญาตให้เล่นยิมด้วยเหตุที่ไหล่และสะโพกของฉันเคลื่อนง่ายแต่เนื่องจากเป็นวันเกิดของฉันจึงเป็นคนเลือกกีฬาให้เพื่อนเล่นฉันเลือกวอลเลย์บอลหลังจากนั้นพวกเขาก็เต้นรำรอบๆฉันพร้อมกับร้องเพลงสุขสันต์วันเกิดพอฉันถึงบ้านซานเลเดอร์มานก็คอยอยู่แล้วอิลเซอร์วอร์กเนอร์ลีและแจ็คเกอรีนวาวมาเซน
มาจากโรงยิมพร้อมกับฉันก็เราอยู่ห้องเดียวกันนี่ลีกับซานเคยเป็นเพื่อนดีที่สุดของฉันคนที่เห็นเราทั้งสามมักจะพูดว่าแน่แอนลีแล้วก็ซานสามสหายฉันรู้จักแจ็คกรีนเมื่อมาเรียนที่โรงเรียนยิวตอนนี้เธอเป็นเพื่อนสนิทที่สุดของฉันอิลเซอร์เป็นเพื่อนสนิทของลีซานแยกไปอยู่อีกโรงเรียนหนึ่งและมีเพื่อนๆที่นั่นพวกเขาให้หนังสือสวยมากแก่ฉันเล่มหนึ่งชื่อนิยายและตำนานของเนเธอร์แลนด์แต่พวกเขาซื้อผิดซื้อเล่มสองให้ฉันจึงใช้บัตรซื้อหนังสือสองเล่มแลกกับเล่มหนึ่งของเรื่องนี้น้าเฮเลนให้เกมปริศนาน้าสเตฟานีให้เข็มกลัดสวยมากและน้าเลนี่ให้หนังสือสนุกมากชื่อเดซี่เที่ยวภูเขาเมื่อเช้าตอนนอนอยู่ในอ่างอาบน้ำฉันคิดว่าคงจะดีพี่ลึกถ้าฉันมีหมาสักตัวที่เหมือนรินตินตินจะตั้งชื่อว่ารินตินตินเช่นกันจะพาไปโรงเรียนด้วยให้มันคอยอยู่ในห้องพักพานโรงก็ได้หรือถ้าอากาศดีก็ให้อยู่แถวแถวโรงเก็บจักรยานจันทร์ที่15มิถุนายน1942แอนแฟรงค์เล่าถึงงานเลี้ยงวันเกิดเมื่อบ่ายวันอาทิตย์ซึ่งมีการฉายหนังเรื่องรินตินตินเพื่อนๆของเธอชอบกันมากเธอได้เข็มกลัด2อันและหนังสือ2เล่มวันนี้เธอเล่าเรื่องต่างๆเกี่ยวกับโรงเรียนและเพื่อนนักเรียนคือเล่าเรื่องเพื่อนทีละคนทีละคนเลยทีเดียวนะคะเช่นเบ็ตตี้เธอบอกว่าเบ็ตตี้เนี่ยดูท่าจะเป็นคนจนคิดว่าคงจะจนจริงบ้านของเธออยู่ที่ถนนทึมๆในอัมสเตอร์ดัมตะวันตกเป็นเด็กเรียนดีมากเป็นคนเงียบๆทำงานหนักแจ็คเกอรีนวานมาเซนนะแอนบอกว่าแจ็คเกอรีนเนี่ยน่าจะเป็นเพื่อนดีที่ดีที่สุดของเธอแต่เธอไม่เคยมีเพื่อนแท้เลยสักคนตอนแรกเธอคิดว่าแจ็คเกอรีนน่าจะเป็นเพื่อนแท้แต่เข้าใจผิดคือเหมือนกับว่าคาดหวังว่าคนนี้แหละจะเป็นเพื่อนที่ดีแต่ปรากฏว่าพอเอาเข้าจริงๆไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดแล้วก็พูดถึงเพื่อนๆอีกหลายคนนะคะมีภาควิจารณ์ตามภาษามุมมองของเด็กๆนะคะที่ได้พบแล้วก็ได้รู้จักเพื่อนแต่ละคนเช่นอิลเซอร์วากเนอร์บอกว่าเป็นเด็กดีอารมณ์ดีแต่จู้จี้เจ้าระเบียบเธอบ่นและคร่ำครวญถึงบางสิ่งได้นานนับชั่วโมงอิลเซอร์ชอบฉันมากเธอฉลาดแต่ขี้เกียจหรือว่าฮันเนลี่กอสลาหรือที่โรงเรียนเรียกเธอว่าลีบอกว่าลีเวลาอยู่บ้านเนี่ยเป็นคนช่างพูดแล้วก็เปิดเผยแต่อยู่นอกบ้านจะขี้อายแล้วก็เงียบขรึมใครเล่าอะไรมาเธอจะเล่าต่อให้แม่ของเธอฟังหมดเลยคิดอย่างไรก็พูดอย่างนั้นฉันรู้สึกประทับใจเธอเสียแล้วแม้จะไม่นานมานี้หรือว่าแนนนี่เป็นคนตัวเล็กตลกและเข้าท่าฉันว่าเธอเป็นเด็กดีและฉลาดมากไม่มีอะไรจะพูดถึงแนนนี่อีกคือวันนี้นี่เป็นวันที่พูดถึงเรื่องเพื่อนนะคะไล่เรียงมาเลยว่าเพื่อนแต่ละคนเนี่ยนิสัยใจคอเป็นยังไงในมุมมองของเธอซึ่งอันนี้จะเว้นเอาไว้ไม่อ่านรายละเอียดก็แล้วกันนะคะเผื่อว่าถ้าคุณผู้ฟังมีโอกาสอ่านเองก็ลองอ่านดูได้นะคะได้ทำความรู้จักกับเพื่อนแต่ละคนของแอนแฟรงค์มาที่วันเสาร์ที่20มิถุนายนกันดีกว่าค่ะวันนี้แอนแฟรงค์บอกว่าเป็นเรื่องแปลกไม่น้อยที่คนอย่างเธอเขียนสมุดบันทึกไม่ใช่เพราะว่าเธอไม่เคยทำมาก่อนแต่รู้สึกว่าแม้แต่ตัวเธอหรือใครก็ตามคงไม่สนใจเรื่องความในใจของเด็กผู้หญิงอายุ13ปีหรอกแต่ก็ไม่เป็นไรก็เธออยากเขียนนี่ข้อสำคัญก็คือเธอต้องการระบายเรื่องต่างๆที่ฝังลึกอยู่ในก้นบึ้งของหัวใจออกมาแอนแฟรงค์บอกว่ากระดาษนั้นอดทนกว่ามนุษย์จริงสิเธอนึกถึงคำกล่าวนี้ได้ในวันหนึ่งซึ่งเธอรู้สึกจิตใจหดหู่บ่นหมองนั่งเอามือเท้าคางเบื่อนายกระปรกกระเปรี้ยไม่อยากทำอะไรแม้แต่จะออกไปนอกบ้านก็ตัดสินใจไม่ได้เธอจึงระบายความในใจลงในสมุดปกแข็งที่เรียกกันทั่วไปว่าสมุดบันทึกเธอไม่ต้องการให้ใครแม้สักคนอ่านบันทึกนอกเสียจากว่าเธอจะมีเพื่อนแท้
ในบันทึกของวันนี้นะคะแอนอธิบายว่าทำไมเธอเขียนสมุดบันทึกเหตุที่เธอมีความสุขกับการเขียนบันทึกเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าเธอขาดเพื่อนแท้ที่จะระบายอะไรๆให้ฟังนั่นเองค่ะแอนบอกว่าเพื่อให้เข้าใจกระจ่างชัดฉันก็ขอพูดว่าคงไม่มีใครเชื่อว่าเด็กหญิงอายุ13ปีจะมีความรู้สึกอ้างว้างโดดเดี่ยวถึงเพียงนี้ฉันมีพ่อมีแม่และพี่สาวอายุ16ปีล้วนเป็นที่รักของฉันทั้งนั้นและมีอีกประมาณ30คนซึ่งอาจเรียกว่าเพื่อนฉันมีเพื่อนชายเป็นแถวยาวเฝ้าดูฉันด้วยสายตาชื่นชมบูชาถึงขนาดใช้กระจกเงาเล็กๆสะท้อนภาพฉันในห้องเรียนฉันมีครอบครัวมีป้าน้าอาน่ารักมีบ้านดีฟังดูก็ไม่เห็นจะขาดอะไรฉันเล่นกับเพื่อนๆสนุกดีแต่ก็เท่านั้นเองเรื่องที่พูดคุยกันก็เป็นเรื่องธรรมดาสามัญการเล่นและการคุยไม่ทำให้เราสนิทสนมเข้าถึงจิตใจกันและกันนี่คือต้นเหตุแห่งความทุกข์ของฉันอาจจะเป็นเพราะฉันขาดความเชื่อมั่นในตัวเองและคนอื่นแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดังนั้นเมื่อฉันไม่มีเพื่อนแท้ที่เฝ้าคอยมานานฉันจึงต้องอุปโลกให้สมุดบันทึกเล่มนี้เป็นเพื่อนแท้ของฉันฉันไม่ต้องการเพียงบันทึกเหตุการณ์ประจำวันต่างๆอย่างที่คนส่วนมากทำแต่ฉันจะให้สมุดบันทึกนี้เป็นเสมือนเพื่อนสนิทคนเดียวของฉันฉันจึงขอตั้งชื่อสมุดนี้ว่าคิตตี้ฉันจะถือว่าคิตตี้คือเพื่อนแท้ที่ฉันประบายความในใจให้ฟังได้ทุกอย่างน่าเสียดายที่ไปเปลี่ยนแปลงอะไรคงไม่ได้ถ้าฉันเริ่มเขียนโดยไม่มีอารัมภบทก็คงไม่มีใครเข้าใจว่าฉันจะเล่าอะไรให้คิตตี้ฟังจึงขอเริ่มด้วยประวัติย่อของชีวิตฉันจากนั้นแอนแฟรงค์เล่าเรื่องพ่อค่ะเธอบอกว่าพ่อของเธอเป็นคนที่น่าชื่นชมบูชาที่สุดพ่อแต่งงานเมื่ออายุ36แม่อายุ25มากอดพี่สาวของเธอเกิดในปีคริสต์ศักราช1926ที่เมืองแฟรงก์เฟิร์ตบนฝั่งแม่น้ำเมนส่วนเธอเกิดวันที่12มิถุนายนปี1929และก็อยู่ที่แฟรงก์เฟิร์ตจนอายุ4ขวบครอบครัวเธอเป็นยิวอพยพมาอยู่ฮอลแลนด์เมื่อปีคริสต์ศักราช1933พ่อของเธอเป็นผู้อำนวยการบริษัทดัชโอเปกต้าผลิตสิ่งต่างๆที่ใช้ทำแยมแม่ของเธอเอดิสฮอลแลนเดอร์แฟรงค์ตามไปสมทบในเดือนกันยายนมากอดพี่สาวของเธอกับเธอไปอยู่กับยายที่เมืองอาเคนมากอดไปฮอลแลนด์เดือนธันวาคมเธอตามไปในเดือนกุมภาพันธ์ถูกอุ้มไปวางบนโต๊ะเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดให้กับมากอดอันแฟรงค์เข้าโรงเรียนอนุบาลมอนเตสซอรีทันทีและอยู่จนถึงอายุ6ขวบจากนั้นจึงเรียนชั้นประถม1พอถึงประถม6ครูของเธอมิสซิสคูเปอรุสเป็นครูใหญ่พอสิ้นปีมากอดกับแอนขออภัยนะคะคือครูกับเธอเนี่ยก็ลาจากกันเพราะว่าเธอไปเรียนต่อที่โรงเรียนมัธยมของชาวยิวซึ่งมากอดเรียนอยู่ครอบครัวของแอนได้รับความกระทบกระเทือนอย่างแรงนะคะเมื่อตอนที่ฮิตเลอร์ออกกฎหมายต่อต้านชาวยิวและตั้งแต่นั้นมาค่ะครอบครัวนี้ก็เต็มไปด้วยความวิตกหวาดหวั่นเช่นเดียวกับครอบครัวของชาวยิวในปี1938หลังการสังหารหมู่หลายครั้งลุงของแอนแฟรงค์หนีไปอยู่สหรัฐอเมริกายายวัย73ปีจึงต้องมาอยู่กับครอบครัวของเธอคือชะตากรรมของยิวในตอนนั้นก็คงจะแตกกระสานซ่านเซ็นนะคะพยายามที่จะอพยพไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยที่สุดที่จะไม่ถูกต่อต้านถูกตามล้างตามฆ่าจากนาซีหลังเดือนพฤษภาคมปี1940ค่ะแอนแฟรงค์บอกว่าชีวิตอันสุขสบายของครอบครัวได้จบสิ้นลงเริ่มด้วยสงครามแล้วประเทศฮอลแลนด์ก็ยอมจำนนต่อฮิตเลอร์จากนั้นชาวเยอรมัน
หลั่งไหลเข้าสู่ฮอลแลนด์นับแต่นั้นมาและความเดือดร้อนของครอบครัวชาวยิวรวมถึงครอบครัวของแอนแฟรงค์ก็เริ่มต้นขึ้นและนี่คือฉากแรกที่เธอตั้งให้สมุดบันทึก This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ